แต่ละมือได้มีรายงานบ้านแดงใหม่เกิดขึ้นในหลายแขวงดังนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะขออธิบายตื่มความหมายของบ้านแดงให้บรรดาท่านที่กําลังติดตามรับชมได้เข้าใจตื่มว่าเป็นหยังที่จะเกินบ้านแดงและจะต้องได้ปฏิบัติแนวใดเมื่อตนเองเป็นลูกบ้านอยู่ในเขตดังกล่าวบ้านแดงแม้นหมายถึงบ้านที่มีรายงานผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1คนขึ้นไปที่บ่สามารถระบุแหล่งการติดเชื้อของบุคคลเหล่านั้นก็หมายว่าตัวอย่างเราอยู่บ้านบ่ได้ไปใส่มดไปเตะตลาดไปเตะสำนักงานองค์การติดเชื้ออันนี้ก็หมายความบ่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนและบ่มีประวัติการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆหรือการติดเชื้อแบบเป็นจุ่มหรือมีการรายงานการติดเชื้อ2คนขึ้นไปในระยะ14วันผ่านมาเนาะก็เป็นบ้านแดงได้หลายบ้านที่กลายเป็นบ้านแดงแม้นจะมีป้ายบอกเพื่อให้ประชาชนคนอื่นได้รับทราบบ้านนี้เป็นบ้านแดงพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เวรยามตลอด24ชั่วโมงอันนี้บรรดาท่านก็จะได้เห็นในเขตที่เป็นบ้านแดงแล้วโดยทั่วไปแล้วเมื่อบ้านใดถูกกำหนดเป็นบ้านแดงบ้านดังกล่าวจะต้องได้ปฏิบัติมาตรการปิดบ้านคนบ่ให้คนภายนอกเข้ามาในบ้านและก็บ่อนุญาตให้คนภายในออกถ้าบ่มีเวียกที่จำเป็นทั้งหมดก็เพียงเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากบ้านแดงออกไปสู่บ้านอื่นยกเว้นแต่จะต้องมีทีมแพทย์ที่เข้ามาเฮ็ดเวียกบ่ว่าเข้าไปซอกค้นหากรณีหรือว่าสัมภาษณ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดส่วนประชาชนอื่นๆนั้นที่อยู่ในบ้านแดงนั้นแม้นจะต้องปฏิบัติดังนี้1ต้องได้เข้าใจและก็พร้อมใจกันอยู่เฮือนตนเองบ่ออกจากบ้านและก็บ่คบบ่อนุญาตให้คนอื่นเข้ามาในบ้านตนเองอันนี้ต้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด2บ่อนุญาตให้มีการจัดงานกินข้าวร่วมกันซุ่มแซวกันบ่ว่าภายในคนในครอบครัวหรือว่าคนบ้านข้างเคียงอย่างเด็ดขาดเพราะว่าบ้านเฮานี่ญาติพี่น้องจะอยู่ใกล้กันบางเทื่อก็บ่มีหัวเพิ่นปิดบ้านอยู่เอ้ามากินข้าวร่วมกันอันนี้ก็เฮ็ดบ่ได้ประชาชนในบ้านแดงแม้นต้องได้ปกป้องตนเองเป็นพิเศษและเข้มงวดและก็ด้วยความตื่นตัวโดยการใส่ผ้าปิดปากดังมันล้างมืออยู่ห่างกันระยะอย่างน้อย1เมตรขึ้นไปและทุกคนในครอบครัวควรแยกกันกินข้าวกินไผกินมันว่าไงสปินลังกินไปคนอยู่คนละแจเนาะบ่ให้ปิดหน้าใส่กันโม้ให้กันจะตั้งบ้านรับผิดชอบในการช่วยครอบครัวหรือเฮือนดังกล่าวในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนั้นอันนี้แม่นให้กันจัดตั้งบ้านเพราะว่าบ้านดังกล่าวบ่สามารถออกไปได้ถ้ามีพนักงานหรือรัฐกรที่สังกัดอยู่ในบ้านแดงดีที่สุดแม่นบ่ให้ไปประจำการนั่นแหละให้เฮ็ดเวียกอยู่บ้านอันนี้อยากย้ำเตือนอีกให้เฮ็ดเวียกอยู่บ้านถ้าว่ามีความจำเป็นบ่สามารถเฮ็ดเวียกอยู่บ้านได้จะต้องได้ออกไปก็ต้องมีการอนุมัติจากสำนักงานองค์การที่เกี่ยวข้องรวมทางองค์การปกครองบ้านเนาะจึงจะสามารถออกได้และการออกไปก็ต้องปฏิบัติการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดเฝ้าไปเฝ้ามาก็หมายความว่าต้องได้ปฏิบัติทายเครื่องอาบน้ำสำระอย่างเจ็บเจืออันนี้ก็อยากให้บรรดาท่านได้เข้าใจและก็ปฏิบัติตามประชาชนอยู่ในบ้านแดงนั้นที่มีส่วนพัวพันใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อก็ควรได้กล้าเกียมประวัติการเคลื่อนไหวของตัวทวนขึ้นเบิ่งว่าใน14วันหรือ7วันเนาะเอาซะ7วันตัวเองได้ไปใส่เขียนลงเพราะว่ามื้อบ่จื้อได้มื้อวานนี่ไปใส่มื้อก่อนไปใส่ไปพบไผเพื่อให้สะดวกถ้าเจ้าหน้าที่มาสอบถามเฮาจะบ่ลืมเพราะว่าการลืม1คนนี่แม้นมีความหมายที่สุดบรรดาท่านเพราะว่าบุคคลนั้นจะบ่ได้ถูกนำไปหรือแนะนำให้จำกัดบริเวณผู้คนนั้นก็ยังได้เคลื่อนไหวตามปกติเพราะเราบ่ได้ฮู้เด้เนาะดังนั้นอยากให้บรรดาท่านได้จดประวัติการไปเคลื่อนไหวหรือพบปะใสของตนเองอย่างน้อยในระยะ7วันผ่านมาและก็นอกจากนั้นก็ให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอุปกรณ์รับใช้ของตนเองแนวแยกออกใช้ส่วนตัวบ่ใช้กับผู้อื่นและก็ในขณะเดียวกันนั้นก็แมนกักตัวเองให้ครบ14วันหรือว่า2อาทิตย์ถึงว่าตัวเองได้ไปเก็บตัวอย่างแล้วและผลควดก็ออกเป็นลบก็ยังได้จำกัดบริเวณ14วันอันนี้อยากแจ้งให้บรรดาท่านได้เข้าใจบ่หมายว่า10โอ้ผลควดลบแล้วปลอดภัยแล้วอันนี้บ่ได้เด็ดขาดและโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าไปควดหรือว่ามีเคลื่อนว่าเจี้ยจุ่มหรือว่าเจี้ยกวดไวนั้นอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเนาะออกมาเป็นลบโอ้ย
ลอดภัยอันนี้แม่นบ่มีความปลอดภัยเพราะว่าการที่ใช้เครื่องกวดไวนั้นเป็นการใช้ที่บ่ได้รับการยั่งยืนจากทางการแพทย์เนาะดังนั้นบ่ให้ท่านมาอุ่นใจโอ้เฮานี่ปลอดภัยแล้วบ่ถึงว่าผลกวดเป็นบวกท่านก็ต้องได้พัวพันนําทีมแพทย์เนาะไปฮอดโรงหมอผู้คนก็ยังสิได้เก็บตัวอย่างกวดคืนอีกเพื่อยั่งยืนเนาะอันนี้ก็อยากให้บรรดาท่านได้เข้าใจแล้วท่านใดที่อยู่ในบ้านแดงยังบ่ทันได้ไปรับวัคซีนก็เข็มตัวเองเนาะถ้าทิมเพิ่นลงไปซักอยู่บ้านแดงก็แม่นเสนอตัวไปซักสําหรับครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อนั้นแม่นให้ทําความสะอาดและฆ่าเชื้ออยู่ในเฮือนของตนเองโดยการเช็ดถูด้วยบนใดที่สามารถล้างด้วยสบู่แฟบก็แม่นเฮ็ดไปโลดคือห้องน้ําสามารถใช้สบู่แฟบเนาะก็สามารถเฮ็ดได้เนาะถูกเพราะว่าข้าพเจ้าเคยเว้าแล้วใช้สบู่แฟบมันสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้เนาะเพราะมันละลายเชื้อโควิดได้บนใดที่ว่าบ่สามารถใช้สบู่ก็หมายความว่าใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเนาะยกอย่างโตตังฮาวบนจับประตูต่างๆนั่นแหละห้องรับแขกห้องเฮือนครัวห้องอาหารและในจุดใดที่บ่สามารถเข้าไปถึงก็หมายก็ว่าจะต้องได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อซึ่งว่าคณะสภกิจขันแขวงขันเมืองก็มีหน่วยงานบริการเนาะพวกท่านจะต้องได้พัวพันให้กับเจ้าก็เจ้าจะมีส่วนป้องกันเข้าไปพ่นในระยะที่กระเจ้าเข้าไปพ่นเฮือนท่านนั้นแม่นท่านจะต้องได้อยู่นอกอยู่เดินซ้ำซาให้อากาศของการฆ่าเชื้อนั้นมันจางหายไปท่านจึงจะเข้าได้อันนี้ก็อยากแจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบและการแน่นอนการปฏิบัตินั้นบ่หมายความว่าปฏิบัติแต่มือเดียวหลังจากที่ทีมงานเข้าฆ่าเชื้อให้แล้วบนอื่นๆแม่นท่านจะต้องได้มันเฮ็ดด้วยตนเองมันถูมันล้างและก็จะแจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบว่าบ้านแดงจะกลายเป็นบ้านเหลืองนั้นก็ต้องเมื่อว่าหมดทุกคนอยู่ในบ้านแดงนั้นบ่พบมีการติดเชื้อใหม่เป็นเวลา14วันถ้ายังพบอยู่ก็หมายก็แก่ยาวไปอีก14วันนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายต่อไปเนาะอันนี้อยากให้บรรดาท่านได้เข้าใจเด้สนับสนุนโดย